ผู้ชมครับจนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่ทราบว่าศพที่ถูกเผาทิ้งไว้ในปั๊มน้ำมันร้างในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นใครนะครับขณะนี้มีญาติคนหายมาสอบถาม 3-4 คนส่วนชายที่อ้างว่านั่งสมาธิแล้วเห็นผู้ตายมาขอความช่วยเหลือตำรวจก็เรียกไปสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและตรวจสอบรถต้องสงสัยที่จอดอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พบศพครับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค6ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าไปตรวจสอบรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่จอดทิ้งไว้ห่างจากจุดที่พบศพชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 40-50 ปีซึ่งถูกฆ่าและจุดไฟเผาประมาณ400เมตรภายในปั๊มน้ำมันร้างตำบลวังกะพีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบคราบเลือดติดอยู่ที่เบาะแคปด้านหลังตัวเลขชัดซีถูกลบหายไปและโครงหลังคากระบะถูกถอดออกไปด้วยจึงยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านี่เป็นรถของใครเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บหลักฐานพร้อมกับลายนิ้วมือแฝงไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะที่วันนี้ตำรวจภูธรวังกะพีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้เชิญตัวนายเกียรติศักดิ์เสียบขุนทดชายที่อ้างว่าเขานั่งสมาธิแล้วจิตได้พาไปจนกระทั่งพบผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำร้างของปั๊มน้ำมันเพื่อจะสอบถามรายละเอียดนอกจากนั้นก็ยังมีนางเย็นอนุรักษ์ชมพูอายุ69ปีที่ลูกชายหายตัวไปตั้งแต่ปี2561เดินทางเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าศพของผู้เสียชีวิตอายุใกล้เคียงกับลูกชายที่หายไปแต่ขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ตายเป็นใครซึ่งได้ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกคาดว่าจะทราบผลไม่เกิน2สัปดาห์พันตำรวจเอกณัฐวัฒน์วงวาดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังกะพีเปิดเผยว่ากำลังเร่งติดตามสืบหาว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหนให้ได้ก่อนล่าสุดก็มีผู้เข้ามาแจ้งคนหายประมาณ 3-4 คนนะครับทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตากและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับเร่งเก็บตัวอย่าง DNA ญาติผู้แจ้งบุคคลสูญหายทุกคนเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกับศพผู้เสียชีวิตถ้าหากพบ DNA ตรงกับญาติก็จะทำให้การสืบสวนนั้นง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเราก็เก็บ DNA นะครับแล้วก็ไปตรวจเปรียบเทียบกับของผู้ตายนะครับถ้าตรงก็แสดงว่าเป็นญาติของผู้ตายของผู้เสียหายที่มาแจ้งหายแล้วพุ่งเป้าประเด็นอะไรมากที่สุดพุ่งเป้าก็เดี๋ยวเราต้องสืบอีกทีนะครับว่าเขามีข้อขัดแย้งอะไรกับใครยังไงต้องขอเวลาอีกนิดนึงล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุและโดยรอบนะครับเพื่อหารถต้องสงสัยที่นำศพเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันร้างสำหรับโทรศัพท์มือถือที่พบที่จุดเกิดเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บภายในเครื่องส่วนประเด็นการสังหารตั้งเอาไว้3เรื่องคือเรื่องชู้สาวขัดแย้งส่วนตัวและเรื่องขัดแย้งทางธุรกิจครับ